กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้ยังคงอยู่กับตัวอักษรแล้วก็หนังสือลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตของครูฐานนะคะที่นำมามอบให้คุณผู้ชมในวันนี้เป็นอีกหนึ่งของขวัญชิ้นสำคัญเลยนะเราเดินทางกันมาถึงตัวอักษรนอหนูนะคะถึงมอม้าแล้วนะคะเดี๋ยวคอยติดตามแล้วกันว่าตัวอักษรนี้ส่งผลอย่างไรกับคุณบ้างต้องเซ็นลายเซ็นแบบไหนธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟรวมไปถึงลายเซ็นต้องห้ามกันด้วยนะคะส่วนใครที่รอคอยว่าเอ๊ะแล้วของปีนี้ล่ะปี2559ล่ะครูถามมีหรือเปล่ามีแน่นอนค่ะติดตามกันในสัปดาห์หน้านะคะอาจารย์จะมาวิเคราะห์กันว่าตัวอักษรตั้งแต่กไก่ถึงฮนคู่ก็จะเป็นอย่างไรแต่นี่เป็นการปูพื้นเอาไว้ก่อนจะได้รู้ว่าตัวเราเองนะเนี่ยเราชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษรตัวนี้ส่งผลแบบนี้งานเงินสุขภาพความรักบริวารเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ใครอยากจะลุ้นไปที่มหามงคล2559ส่ง SMS เข้ามาได้อยู่นะคะพิมพ์ SJ ชื่อนามสกุลรวมไปถึงข้อความส่งมาที่4221606ไปชมกันต่อดีกว่าสำหรับนอหนูถึงมอม้าค่ะอักษรลำดับต่อไปนะฮะจะกล่าวถึงอักษรนอหนูอักษรนอหนูเนี่ยควรใช้ลักษณะอักษรที่หวัดแกมันจงหรือว่าใช้ตัวมันจงก็ได้แต่ที่เน้นหนักก็คือควรจะใช้ธาตุดินทั้งตัวอักษรไม่เน้นธาตุลมนะครับธาตุลมก็คือส่วนที่บนสุดของลายเซ็นจะเป็นวรรณยุกต์หรือสระก็ตามหรือด้านล่างสุดของลายเซ็นไม่ควรจะมีขีดหรือจุดส่วนใหญ่เอาไปใช้ในนิติกรรมสัญญาการเริ่มต้นกับบุคคลรอบข้างการดำเนินการสัญญาใดๆก็ตามในช่วงนี้ระวังนะฮะจะถูกไฟแดงก็คือบังคับให้เลี้ยวบังคับให้จอดพูดง่ายๆจะมีปัญหาเรื่องของการสะดุดในธุรกิจถ้าเป็นนักธุรกิจทำอาชีพอิสระนะครับต้องระวังแต่ถ้าทำอาชีพประจำอันที่ระวังก็คือให้ระวังผู้ใหญ่เสียบข้างหลังครับฟ้าผ่านะฮะกลางคันโดยที่ว่าเราไม่ได้วางแผนไว้ก่อนและที่สำคัญที่สุดก็คือลักษณะนอหนูที่เป็นอำนาจทรัพย์คืออยู่ส่วนที่เป็นธาตุดินเองจะให้ท่านต้องระวังกับเรื่องของความคิดคนอื่นที่เล็กๆน้อยๆกับเรื่องของคำวิทยาคำกล่าวร้ายซึ่งท่านเองไม่ต้องกังวลครับพยายามนะฮะเดินธาตุเดินทิศด้วยการมันถือศีล5ถือศีล8ก็ได้อยู่ที่บ้านก็ได้นะปฏิบัติได้ทำอย่างนี้แล้วผลดีก็จะตามมาไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงมาก็ดีหรือว่ากำลังจะเปลี่ยนแปลงไม่ว่าในอดีตในอนาคตเนี่ยเคยใช้มาลักษณะลายเซ็นเฉกเช่นที่มีอักษรนำดังกล่าวนี้เปรียบเสมือนบุคคลที่กำลังจะสร้างรากสร้างฐานคือเป็นคนใหม่นะครับคนใหม่ในวงการคนใหม่ที่มือใหม่ทำใหม่ไฟแรงนะครับความคิดมักจะร่อนแล่นแต่ความประมาทเนี่ยเป็นหนทางทำให้ท่านถูกมุมอับก็ได้ต้องระวังอย่างยิ่งบุคคลที่มีใบไม้เนี่ยลิขิตไว้ในชื่อในลายเซ็นส่วนใหญ่เป็นคนที่คิดเผื่อเลือกนะครับแล้วเป็นคนที่มีพรสวรรค์เยอะแต่พรแสวงหาน้อยดังนั้นแล้วต้องอาศัยเรื่องของทุนทรัพย์เรื่องการเงินการใช้ลายเซ็นนี้สำคัญอย่างยิ่งควรจะเซ็นอักษรอันแรกก็คืออักษรที่เป็นอำนาจทรัพย์ก็คือธาตุดินตัวหน้าเนี่ยให้เซ็นเปิดโปร่งโล่งใจใหญ่นิดนึงชัดเจนมากหน่อยนึงธาตุดินตรงกลางลายเซ็นควรใช้สระวรรณยุกต์มาเป็นตัวเสริมให้โดดเด่นนะครับแล้วใช้ขีดหรือจุดก็ได้ในฐานล่างจากลายเซ็นเนี่ยเอามาส่งเสริมเต็มๆกับชีวิตท่านชีวิตก็จะทำให้มีความรื่นไหลแล้วท่านก็จะมีความมั่นใจอย่างต่อเนื่องกับลายเซ็นนี้แต่ส่วนที่ต้องระวังอย่างยิ่งโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพเป็นสุขภาพกายสุขภาพจิตเยอะเป็นคนที่เคร่งเครียดกับการงานนะครับไม่ผ่อนคลายวิธีง่ายๆที่จะเสริมเติมๆกับลายเซ็นกับชื่อของท่านด้วยการเปลี่ยนอริยบทไปไหว้พระนะฮะพระประจำวันตัวเองนะครับกลับต่อไปนะฮะจะกล่าวถึงอักษรปอปานะฮะที่ปรากฏขึ้นในลายเซ็นในเส้นสายประกาศชีวิตไม่ว่าจะลิขิตเป็นตัวนำในชื่อของท่านหรือเป็นลายเซ็นที่ได้ปรับปรุงแก้ไขมาแล้วก็ตามบางท่านยังไม่ประทับใจพอนะฮะกับลายเซ็นแต่อีกหนึ่งตัวเลือกกับวิดีโอนี้นะครับก็คือการใช้อักษรตัวปอปานะครับให้มีคุณภาพให้มีความเน้นหนักเรื่องคุณธรรมแล้วก็มีความคิดที่ค่อนข้างมีความมั่นคงในเรื่องของการงานแนะนำเลยนะครับโดยเฉพาะลายเซ็นปอปาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นบุคคลที่แก้วกล้าในเรื่องของความคิดแต่เผอิญ
จะอยู่ใกล้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เสมอแล้วเป็นคนที่มีซิกเซนส์ลังสังหรณ์มีการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องรวมทั้งเป็นคนบุคคลที่สงสารเห็นอกเห็นใจคนอื่นอย่างตลอดและแล้วสิ่งต่างที่เข้ามาลิขิตไว้ในชื่อของท่านถ้าใช้ลายเซ็นให้ถูกต้องถูกส่วนโดยมีการสมบูรณ์ในธาตุทั้ง4ผมแนะนำลายเซ็นในวันนี้ก็คือการใช้ธาตุดินและธาตุไฟนะครับเพื่อกูนซึ่งกันและกันโดยใช้วิธีอักษรตัวนำให้เขาเรียกว่าเซ็นให้ใหญ่นะครับตามตัวอย่างนี้แล้วอักษรตัวรองนะฮะเซ็นให้ชัดเจนโดยใช้อักษรทั้ง2ตัวให้ชิดติดกันอาจจะเสริมธาตุน้ำด้วยทีด้วยจุดก็ได้หรือไม่มีก็ตามไม่เป็นไรต่อไปที่ผมจะแนะนำและเอ่ยถึงก็คือผอพึ่งนะครับบุคคลที่มีผอพึ่งลิขิตไว้ในชื่อในลายเซ็นของท่านนะเตรียมตัวพบเลยเลยว่าเราจะได้ค้นพบกับตัวเองณวันนี้เลยครับโดยเฉพาะผอพึ่งอยู่ในลายเซ็นใดก็ตามอยู่ในชื่อคนใดก็ดีนั่นหมายถึงว่าเขาเป็นบุคคลที่รักอิสระนะมีความโปรดโผนเรื่องความคิดแล้วก็เป็นตัวของตัวเองมากเลยนะครับเพราะรอบปีที่จะถึงนี้มีเหตุการณ์จะทำให้เปลี่ยนแปลงเรื่องการงานมีเหตุการณ์ที่ท่านจะต้องลงทุนเรื่องการเงินท่านใดที่นะฮะสดๆอยู่ก็อาจจะครองคู่ก็ได้นะครับและที่สำคัญลายเซ็นนะฮะจะทำอย่างไรให้ลายเซ็นนี้เสมอเหมือนว่าท่านเองมีโอกาสได้ลิขิตลายเซ็นนี้ก็ควรจะต้องมีการใช้อำนาจธาตุดินให้มากแล้วก็เน้นเรื่องธาตุลมโดยเฉพาะลายเซ็นที่อักษรตัวนำธาตุดินเช่นเดียวกันแล้วใช้ลายเซ็นธาตุลมที่เป็นสระวรรณยุกต์บนลายเซ็นนั้นให้มีขีดหรือวงกลมก็ได้นะครับอยู่ในส่วนกลางของลายเซ็นก็จะผสมผสานในเรื่องของการงานการเงินให้มีทิศทางที่ดีและไปได้สวยนะครับสำหรับเรื่องราวของลายเซ็นเส้นสายประกายชีวิตลายเซ็นที่จะส่งเสริมชื่อของผอพึ่งแล้วก็มีแรงสัมผัสจากเลขที่เป็นมงคลกับท่านคนท่านใดก็ตามนะฮะที่มีชื่อหรือลายเซ็นนะฮะปรากฏอยู่เป็นอักษรพอฝาพอฝานี่สำคัญอย่างยิ่งนะครับแล้วโดยเฉพาะท่านใดที่กำลังจะดำเนินการธุรกิจต่างๆแล้วใช้ลายเซ็นอักษรนำเป็นพอฝาเนี่ยชื่อเซ็นแล้วต้องสั้นกว่านามสกุลเพราะพอฝาเนี่ยไม่ควรจะเซ็นนามสกุลกำกับท้ายชื่อง่ายๆเลยนะครับจะเซ็นตัวบรรจงก็ตามหรือว่ามีการใช้เส้นสระวรรณยุกต์ที่เป็นธาตุน้ำและเป็นคนที่อิสระแต่ไม่เพิกเฉยนะครับเป็นคนที่แสดงน้ำใจได้ตลอดเวลาเป็นคนที่บุกเบิกให้กับชีวิตคนอื่นได้ดีฉะนั้นแล้วการใช้ลายเซ็นก็ควรใช้ลายเซ็นอำนาจตัวแรกให้เน้นหนักใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็อำนาจตัวรองควรจะมีลักษณะเซ็นนะฮะอยู่ระนาบ45องศาการเซ็นเพื่อการลงทุนเริ่มต้นใหม่ๆไปได้ดีไปได้สวยนะครับจากลายเซ็นตัวอย่างนี้นะครับสายประกายชีวิตอักษรต่อไปนะครับก็กล่าวถึงอักษรพอพานอักษรพอพานเนี่ยเมื่อลิขิตไว้ในชื่อในลายเซ็นของท่านแต่ละท่านส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ที่มีความเตรียมพร้อมมีความร่าเริงในความคิดตลอดเวลาแต่บางครั้งณตอนนี้นะครับโดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาอันใกล้ๆนี้นะครับไม่เกิน 3-5 เดือนเนี่ยเป็นช่วงที่ท่านเองอาจจะต้องเตรียมความคิดความรู้สึกนึกคิดของท่านเนี่ยเอาไปเกื้อกูลและเอาไปส่งเสริมตัวพูดง่ายว่าเอาไปสังคณาระบบที่เป็นอยู่การแก้ปัญหาให้คนอื่นเขาบุคคลที่เซ็นพอพานส่วนใหญ่แล้วมักเป็นเจ้าของกิจการเป็นนายตัวเองหรือเป็นบุคคลที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเป็นฝ่ายประสานงานได้ดีที่สุดครับลักษณะการเซ็นเส้นสายประกายชีวิตนี้ควรจะใช้เส้นอักขระตัวอักษรตัวแรกให้เด่นชัดและมั่นคงโดยเสริมธาตุลมไว้ในอักษรตัวนำตำแหน่งธาตุดินนะครับส่วนสระวรรณยุกต์ที่เป็นธาตุน้ำไม่ควรใช้นะครับควรใช้ธาตุดินให้โดดเด่นเพื่อเป็นการเกื้อกูลและเป็นการส่งเสริมเรื่องของบริวารหน้าที่การงานที่จะเกิดขึ้นและลักษณะอำนาจทรัพย์นั้นควรใช้ส่วนท้ายของลายเซ็นจะขีดก็ได้จะจุดก็ดีจุดไว้สักนิดนึงเพื่อจะลงในเรื่องของคุณธรรมคนรอบข้างเนี่ยให้มาจริงใจอย่างต่อเนื่องมิฉะนั้นเขาจะมาดีตอนต้นแต่เสียตอนปลายบริวารส่วนใหญ่เขาเข้ามาแล้วเนี่ยเขากำลังจะให้คุณเป็นแกนนำมากกว่าเป็นแกนรองดังแล้วสิ่งต่างที่เข้ามาณตอนนี้ผมว่าหลากหลายความคิดหลากหลายบุคคลเราก็ควรมีการเตรียมพร้อมเรื่องลายเซ็นอักษรพิเศษซึ่งผมจะนำเสนอเรื่องราวของความพิเศษกับอักษรนี้เพราะว่ารอบปีนี้อักษรฟอฟันที่จะนำเสนอ
เป็นเรื่องราวของบุคคลที่ต้องระมัดระวังพิเศษเกี่ยวเรื่องของการเดินทางแต่ก็ต้องระวังนะฮะบุคคลที่3หรือคนใกล้ชิดเนี่ยอาจจะทำให้ข้อร้าวรานความแตกแยกเกิดขึ้นกับบุคคลที่ฟอร์ฟันเอาไว้ใช้ในลายเซ็นของท่านลักษณะการเซ็นเพื่อส่งเสริมในธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟให้ประกอบเป็นอาการทั้ง32โดยใช้ลายเซ็นอักษรแรกให้เซ็นแบบชัดเจนฟอร์ฟันเนี่ยต้องเปิดรับเรื่องของทรัพย์รวมถึงการใช้ธาตุน้ำโดยใช้ฐานล่างของอักษรในส่วนของวรรณยุกต์เนี่ยมาเติมเต็มในเรื่องราวของชีวิตอักษรฟอฟันก็จะทำให้ลักษณะชีวิตของท่านเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นส่วนสระวรรณยุกต์ด้านบนของตัวฟอฟันนั้นนำมาใช้ในทุกโอกาสที่จะต้องดำเนินการธุรกิจร่วมกับบุคคลอื่นหรือธุรกิจที่จะต้องใช้แรงกับเพื่อนจากความเป็นผู้นำก็จะสร้างความสำเร็จได้ให้กับบุคคลที่มีฟอฟันเป็นอำนาจเรื่องการเงินและก็เรื่องของบริวารครับนี้เปรียบเสมือนเรื่องของเรือลำนาวาที่จะพร้อมที่นะกอบกู้ในสิ่งที่เป็นอยู่ไม่ว่าเรื่องการเงินการทองหรือแม้แต่ทรัพย์ที่ตัวเองได้สร้างขึ้นมากำลังจะได้โชคลาภและสาวีครับแต่บางครั้งนะฮะในโชคลาภนี้ยกเว้นเรื่องการเสี่ยงนะครับมิค่อยได้รับจากเรื่องของการเสี่ยงโชคลับลาภกับเรื่องตัวเลขนะครับคือง่ายกับเรื่องหวยนั่นเองแต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะเหนื่อยด้วยลำแข้งแรงกายแล้วก็เป็นโชคลาภจากการงานเยอะมากกว่าแต่ส่วนใหญ่ทรัพย์เนี่ยที่จะเกิดขึ้นนั่นหมายถึงว่าท่านต้องมีการวางแผนสถานการณ์วางแผนก็คงจะต้องเติมเต็มกับลายเซ็นลายเซ็นของท่านควรจะใช้ลายเซ็นธาตุดินโดยทั้งหมดนะครับที่ควรใช้ธาตุน้ำธาตุลมหรือส่วนที่เป็นธาตุไฟก็ควรใช้เฉพาะส่วนกลางของลายเซ็นตามตัวอย่างนี้เลยนะครับส่วนใหญ่แล้วท่านมักมีความคิดเฉพาะตัวแล้วเดินหน้าเฉพาะกายพูดง่ายว่าถ้าเครื่องติดแล้วห้ามให้คนยับยั้งเพราะความคิดนี้โลดแล่นเป็นผู้นำสูงเป็นคนจัดการให้คนอื่นได้เยอะดังแล้วรอบปีนี้ความเป็นหัวหน้าความเป็นผู้นำของท่านกำลังจะสร้างเรื่องทรัพย์เรื่องอำนาจมาพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันอักษรลำดับต่อไปนะครับอักษรมอม้าเนี่ยเปรียบเสมือนความอำนาจเรื่องของการเดินทางไกลเมื่อใดก็ตามนะเราสามารถที่จะใช้มอม้าตัวนี้นะฮะเป็นการส่งเสริมเรื่องลายเซ็นของท่านโดยเฉพาะลายเซ็นที่เน้นอักษรตัวนำและส่วนท้ายของอักษรเนี่ยโดยใช้ธาตุดินและก็ธาตุน้ำควบคู่กันไปอักษรตัวแรกต้องใหญ่มีความโดดเด่นพิเศษนะครับแล้วรวมถึงส่วนกลางของอักษรเนี่ยอาจจะใช้สระวรรณยุกต์เป็นตัวประสานส่วนท้ายลายเซ็นที่สำคัญการใช้ขีดเป็นเส้นตรงก็ได้หรือเส้นที่ใช้เส้นโค้งตวัดกลับมาจากส่วนท้ายลายเซ็นไปส่วนแรกของลายเซ็นก็คือส่วนหัวของลายเซ็นที่เป็นธาตุดินมอม้าก็จะทำให้ความเป็นมงคลที่เกิดขึ้นในเรื่องของลายเซ็นเป็นการสมบูรณ์ธาตุนี่คือหลักการเขียนลายเซ็นที่ดีตามตัวอย่างนี้เลยครับและที่สำคัญที่สุดเรื่องราวของลายเซ็นยังไม่จบแค่นั้นนะฮะยังบอกว่าท่านเองต้องเตรียมพร้อมอะไรหลายอย่างโดยเฉพาะปิยชนคนใกล้ชิดหรือพ่อแม่บิดามารดาผู้มีพระคุณเนี่ยช่วงนี้ท่านจะได้มาค้ำชูท่านผู้ใหญ่นอกองค์กรหรือคนที่เคยเกื้อกูลกันมาก่อนเนี่ยกำลังจะได้ข่าวดีนะครับและส่วนที่ประเด็นสำคัญอีกอย่างหนึ่งให้ระวังเรื่องสุขภาพสุขภาพเกี่ยวข้องเรื่องของนะฮะการกินการอยู่ก็ส่วนหนึ่งแต่ที่สำคัญที่สุดครับเน้นเรื่องสายตาเลยครับสายตาสองข้างอาจไม่เท่ากันท่านต้องระวังเรื่องของการเคร่งเครียดเกินไปอาจจะมีผลเรื่องไมเกรนหรือมีการป่วยเจ็บนะฮะตามกระดูกต้นคอเป็นอย่างนี้นะฮะอาจจะไม่ค่อยหายแค่ทุเลาดังนั้นการเซ็นที่ลายเซ็นการใช้ขีดในส่วนท้ายลายเซ็นตามตัวอย่างนี้จะทำให้การลดความเครียดและก็ที่สำคัญถ้าจะให้ลดระยะยาวก็คือเรื่องของการเจริญกสิณไฟเตโชธาตุการพิจารณาเปลวไฟให้เป็นอารมณ์เป็นการตั้งสติที่ดีลายเซ็นดีธรรมะที่ดีก็จะสร้างคนดีได้ครับและเมื่อสักครู่นะคะเราก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าการวิเคราะห์นะโดยตำรับตำราเตโชธาตุของครูหัตถานี่นะคะตัวอักษรนอนหนูถึงมอม้าเนี่ยส่งผลอย่างไรกับเรื่องราวชีวิตกันบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ายังต่อเนื่องนะคะยอยักษ์ถึงออ่างติดตามให้ดีนะคะว่าเราจะต้องเซ็นลายเซ็นแบบไหนแต่ละธาตุนั้นส่งผลอย่างไรกับตัวเองบ้างรวมไปถึงนะคะใครที่อยากจะมีโอกาสลุ้นเป็นผู้โชคดีได้รับปฏิทินมหามงคล2559ที่ครูหัตถา
ตรียมเอาไว้ให้ได้เยอะมากแต่ก็มีจำนวนจำกัดนะส่ง SMS เข้ามาได้พิมพ์ HJ ชื่อนามสกุลข้อความนะคะส่งมาที่422-1606แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าท้ายรายการมาลุ้นกันผู้โชคดีวันนี้เราจะประกาศกันเป็นประจำนะวันละ10 ท่าน 10 ท่านและใครที่พลาดไปก็ไปติดตามกันต่อได้ใน Facebook Fanpage นะคะ Miracle Channel TV ตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ